สวัสดีค่ะทุกคนฟิล์มสโลชานะคะคุณสามจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะค่ะสวัสดีนะคะเบกกี้นะคะมอนจากแก๊ปเดอะซีรีส์ทฤษฎีสีชมพูค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำรีแอคชั่น EP ที่7กันนะคะเริ่มเลยไหมเริ่มเลยค่ะไปค่ะ Let's go Part 1งอมอนก็แค่หงุดหงิดที่คุณสามให้พี่จิ๋มจูบต่อไปนี้ตัวเรียกเราว่าช้ำๆนะแต่งงานกับผมนะสามผู้หญิงกับผู้หญิงก็คบกันเยอะแยะถ้ามอนจะชอบคุณสามแบบเป็นแฟนแล้วว่าก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเว้ยแล้วมอนกับอีมอมาไปทำไมกันแล้วแต่งงานกับผมนะสามนี่เขาคิดกับคุณสามแบบไหนกันแน3นี่คุณอยู่ไหนอ่ะ
เมื่อกี้คุณโกรธผมใช่ไหมที่ผมทำแบบนั้นต่อหน้าคนอื่นผมขอโทษนะสามผมแค่อยากจะบอกคุณว่าผมรอคุณได้เสมอนะงั้นเราขอเวลาอีกนิดนะขอเคลียร์อะไรบางอย่างก่อน What คุณไหนนะครับเข้ามาสิเกรงใจแบบอยากกดกิ่งอยู่นะอย่างเงี้ยแต่ก็แบบในหัวมีแต่เรื่องสงสารแบบนี้วันนี้จะทำงานรู้เรื่องไหมเนี่ยดีขึ้นแล้วค่ะก็เมื่อกี้พี่เห็นกำลังจะเดินเข้าห้องหม่อมบอสเนี่ยมีธุระอะไรหรออ๋อไม่มีอะไรค่ะว่าแต่หม่อมบอสไม่เข้ามาหรอคะวันนี้บอสโทรมาลางานแล้ว ลาไปตั้ง2วันแล้วนะแปลกมากเลยอ่ะเนาะหรือว่าจะป่วยนะแต่คนอย่างหม่อมบอสอ่ะไม่เป็นไรหรอกไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาฉลองให้กับน้องง่อนดีกว่าเนาะ มาถึงบ้านเลยอ๋อแกแต่เรากล้ากดเกินไปอ่ะสามไม่สบายหรอคะเราสบายดีบอกว่าสบายดีไงจริงแต่คุณสามไม่ได้เป็นพนักงาน2วันแล้วนะคะเราเป็นเจ้าของบริษัทจะหยุดกี่วันก็ได้กลับบ้านไปเถอะเอาแต่ใจว่าเรามีเรื่องสำคัญต้องทำเรื่องสำคัญก็คือเรื่องแกเลยให้ม่อนเข้าไปช่วยงานไหมคะบอกให้กลับบ้านไปไงอยากให้ม่อนกลับจริงๆหรอคะกลับไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่ออฟฟิศมีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องอะไรอ่ะเรียนเลยเนาะน้อยฮะหม่อมบอสเรียกประชุมด่วนทำไมวะเห็นว่าจะประชุมเกี่ยวกับเรื่องเพจ Diversity Pop ของวันทุกคนป้าหมีเอ๊ะป้าหมีมาทำไมเนี่ยที่ไม่รู้เหรอเขาเรียกประชุมก็ต้องมาประชุมสิเรียกป้าหมีด้วยเหรอหรือว่าสนุกแล้ววันนี้เขาตึงมาเลยแบบสับแบบสับสับตอนนี้เพจ Diversity Pop ของเรา
มีผู้ติดตาม 499,000 คนแล้วแค่ไหนแล้วถือว่ามีคนให้ความสนใจเป็นจำนวนมากไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าน้องมอนเนี่ยเก่งมากอีก 1,000 คนก็จะครบ 500,000 แล้วนั่นสิครับมีคนเม้นคนแชร์มากมายกันเลยทีเดียวบริษัทเราอะโชคดีนะที่ได้คนเก่งๆน้องมอนมาร่วมงานอะเนาะแต่ตามที่เราเคยบอกไว้ว่าเพจ Diversity Pop ของเราต้องมีผู้ติดตาม 500,000 คนภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งตอนนี้ผู้ติดตามขาด 1,000 คนก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ดังนั้นเราจะขอไล่คุณกรกมลออกโอ้โหเจ๊จะแรงเพื่อหม่อมบอสจะพูดว่าจะไม่ไล่น้องม่อนออกหรือเปล่าคะจริงค่ะพี่อย่าพูดผิดหรือเปล่าในเมื่อไม่ได้จำนวนที่ตกลงกันไว้เราก็จะไล่ออกแต่ว่าอีกแค่พันคนเองนะครับหรือจะออกเองแน่กฎก็ต้องเป็นกฎหม่อมบอสคะตามกำหนดอ่ะก็คือวันพรุ่งนี้ถึงจะครบ1เดือนแล้วยังเหลือเวลาอีกตั้ง1วันนะคะขนตาฉันแบบยังเหลือเวลาอีกตั้ง24ชั่วโมงตั้งแต่ปี5แล้วเนี่ยก็ลองทำดูจริงถ้าทำไม่ได้ก็เก็บของออกไปเลยพี่บอสเอาโทรศัพท์นี่ช่วยกันกดพี่ว่าจะขาดเหลือไม่น่าจะเกิน200นั่นน่ะสิทำไมหม่อมบอสต้องใจร้ายถึงขนาดนี้ด้วยนะเดี๋ยวป้าก็โดนไล่ออกแล้วจริงอย่างที่ป้าหมีพูดครั้งนี้หม่อมบอสใจร้ายไปหน่อยนะอีกแค่ 1,000 คนทำไมหยุดหนวดให้กันไม่ได้เลยอ่ะมั่งสิที่ตอนแรกนึกว่าจะเรียกม่อนเข้าไปชมซะอีกอ่ะไหนพวกเรายังมีเวลาเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาคนกดไลค์ให้คุณว่านกันดีกว่าโอ้โหยอดทั้งพันไลค์ใครจะมากดให้อะป้าป้าช่วยกดไลค์ให้แล้วนะคะคุณว่านเดี๋ยวจะไปตามคนที่บ้านมาช่วยกดให้อีกคนที่บ้านป้ามีกี่คน2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะแต่ครั้งนี้คุณ3คนอยากไล่มอนออกจริงๆอย่าเพิ่งท้อสิน้องม่อนไม่แน่นะคืนนี้อาจจะมีปฏิหาริย์ครบ 1,000 ไลค์ก็ได้น้องแค่ม่อนมาอยู่ตรงนี้ได้ก็ถือปฏิหาริย์มากแล้วล่ะค่ะม่อนมาไกลเกินฝันแล้วคงต้องกลับไปสู่ความเป็นจริงสักทีเศร้าเลยขอบคุณที่รับม่อนเข้ามาทำงานที่ทำให้ฝันของแฟนคลับคนนี้เป็นจริงม่อนจะเก็บความทรงจำของเราไว้อย่างดีเลยนะคะเฮ้ยน่าทำดีค่ะพูดอะไรอ่ะแกเข้ามาพูดอะไรอ่ะม่อนเออของต่อนะคะม่อนอย่าพูดไม่จบอีกหรอกแกฉันว่าคนสามเขาอาจจะกำลังอารมณ์ไม่ดีอยู่ก็ได้นะเว้ยแกไม่แน่แกลองไปคุยกับเขาดูอีกทีดีป่ะเผื่อว่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจอ่ะสามเป็นคนเด็ดขาดเรื่องงานมากถ้าเขาพูดแบบนี้แปลว่าเขาอยากไล่ฉันออกจริงๆเฮ้ยแล้วถ้าเขาจะไล่แกออกจริงๆแล้วแกจะทำยังไงต่อไปวะม่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันตอนนี้สมองมันชาไปหมดแล้วฉันคงห่วยจริงๆแหละบ้าถ้าอย่างแกห่วยเลยอย่างฉันเรียกว่าอะไรอย่าลืมนะเว้ยว่าที่ฉันเรียนจบมหาลัยมาได้อะก็เพราะว่าแกช่วยเลยนะเอ็นดูอะย้อนที่คุณสามไล่ออกเขาเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากเห็นหน้าฉันอีกแล้วใจเย็นๆไหนนี่เฮ้ยนั่นไงนั่นไงถอนผิดพี่ติ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยมันด้วยมันร้องไห้เลยอ่ะไหนดูสิพี่กระหล่ำปีมันมีงั้นเดี๋ยวกูโทรหาเก็บนะเพื่อนใครกันแน่วะมันมีหนูพะโล่เก็บพวกกูถึงแล้วเนี่ยมึงอยู่ไหนเนี่ยมึงมาเลยมึงมาเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะเรียกเรียกเก็บร้องไห้เก็บของ
้ยแม่บีโอ้ยไม่ต้องร้องโอ้ยดูสิเนี่ยทำไมสภาพแย่ขนาดนี้อ่ะมึงอ่ะสภาพแย่ชุดไรอ่ะถ่ายละครอยู่ปะพอไอ้ตี้โทรมาบอกว่าสั่งเอาไอ้มึงออกนะกูก็รีบบึ่งมาเลยต่อมเผือกกูทำงานเลยเนี่ยเนี่ยยังดีนะที่มันไม่ขี่ผมมากองละครเขาไม่ทวงชุดคืนหรอวะแค่คนกดไลค์ขาดไปพันเดียวเนี่ยนะกูว่ามันไม่ใช่หรอปะเออจริงใหญ่เกินว่าพี่สามมันจะเป็นเมนแล้วอารมณ์เลยแปรปรวนวะมึงมันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะหลังจากงานแต่งงานพี่จิ๊บคุณสามก็เปลี่ยนไปมันไลน์ไปอ่านแต่ก็ไม่ตอบโทรไปก็ไม่รับมันเป็นห่วงไปหาที่บ้านก็ไล่ให้มอนกลับบ้านไม่ชวนมอนเข้าบ้านเหมือนทุกครั้งและตอนนี้ก็บอกว่าจะไล่มอนออกมอนแล้วเดี๋ยวนะเมื่อกี้อ่ะมอนบอกว่าคุณสามเขาเริ่มเปลี่ยนไปหลังจากงานแต่งงานของพี่จิ๋มหรือว่าคุณสามกับคนเกิดเขาจะแต่งงานกันจริงๆอ่ะเขาก็เลยจะไล่มอนกี้ไม่ต้องไปฟังนะใช่ใช่มอนใจเย็นๆนะยูกิก็พูดไปเรื่อยเนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ใช่หรอกคนอย่างไอ้สามอะนะมันไม่มีทางพิศวาสเกิดหรอกเพราะว่ามันอะคิดก็เกิดแค่เพื่อนจริงมึงกูว่านะมันต้องอย่างไรมากกว่านั้นเพราะว่าสามนะมันเอ็นบูมมอนจะตายมึงเล่นละครอยู่หรอไม่เห็นกล้องเลยมึงนี่มึงเนี่ยนี่อะไรนี่นะเดี๋ยวเข้าไปคุยกินอะไรก่อนไปกินให้สดชื่นเลยนะสั่งได้ตามสบายเดี๋ยวม่อนไปสั่งอะไรกินก่อนเลยเนาะไปเดี๋ยวดูเธอนะไม่ต้องพูดอะไรแบบเมื่อกี้อีกแล้วนะรู้สิปากเลยนะมึงเนี่ยไปเลยไปด้วยปากได้มอนรอด้วยขำจริงทุกซีนเลยนะชอบตายเวลามันอยู่กับมอนนะตามันเปล่งประกายมีความสุขสุดตั้งแต่พบกันมาไม่เคยเห็นอีสามหลงไหลใครขนาดนี้อีฉามอนน่ะเอ้ามันใช่เวลาไหมฉามมึงปกติหม่อมมันก็เป็นคนแบบแปลกเลยแหละชอบทำอะไรแบบองข้ามกว่าสิ่งที่มันคิดตลอดอะหนูว่าที่มันกดดันมอนเพราะว่ามันมีแผนเพื่อตัวมันเองว่าจริงว่ะมึงแล้วเราต้องร่วมมือช่วยม่อนนะยังไงวะกูคิดออกแล้วกูมีแผนช่วยม่อนแล้วแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันจะได้ผลมั้ยนะก็ต้องลองดูอ่ะมึงเมื่อวานมาปะมาแหละมาเว้ยเชื่อกูดิมาแล้วมาแล้วพี่มอมจิ๊บเราซีเรียสนะเรื่องทำอะไรนึกถึงหน้าลูกบ้างดิถ้าจะเลิกกับผัวเพราะผัวนอนกลนอะเรื่องแค่นี้เห็นแก่ตัวไปป่ะหนูท้องเหรออีตี้คือที่มึงบอกมึงจะโทรหามันคือเรื่องกูแล้วมึงเห็นกูเลวขนาดนั้นเหรอกูว่าไอ้สามมันก็เชื่อนะไหนๆก็มาแล้วถามเลยทะเลาะอะไรกับมอนอันนี้คือแผนหลอกมาถามเรื่องมอนกูถามว่าทะเลาะอะไรกับมอนมอนมาฟ้องพวกแกเหรอโอ๊ยมึงคือตอนเนี้ยพอมึงถามอะไรมันก็ถามมึงกลับอ่ะพวกมึงไม่พูดกันใช่ไหมเดี๋ยวกูพูดเองก็แหละคืออย่างนี้เว้ยคือม่อนน่ะส่งเรซูเม่มาสมัครงานที่บริษัทกูแล้วทำไมม่อนต้องไปทำงานที่บริษัทแกก็ถ้ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่ม่อนจะทำแบบนี้หรอนี่มันต้องเรื่องใหญ่แน่ๆมึงกูถามจริงนะมึงไล่ม่อนออกทำไมวะบริษัทฉันจะไล่ใครออกก็ได้คือสรุปจะไม่ยอมบอกเหตุผลโอเคงั้นก็เรื่องของมึงแล้วกันกูไม่อยากยุ่งละมึงใจเย็นสามของงั้นมึงกินอะไรก่อนไหมน้องขอเมนูหน่อยจ้าใจเย็นเดี๋ยวสั่งอาหารกินก่อนเนาะน้องคะเอาสปาเกตตี้คาโบนาร่า1เนาะ
เอาแค่นี้ก่อนจ้ะอ๋อขอด้วยเอาเรามากินหิวเหรอเดี๋ยวต้องก่อนเนาะกินนี่อันนี้อร่อยมากเปล่านี่สามเทียนหมดชิมก่อนนะใจเย็นๆไม่ต่อยกันเราไม่ต้องพูดเรื่องนี้แล้วก็ได้เนาะโอเคไหมพี่ตี้แล้วเรื่องที่ม่อนไปสมัครงานที่บริษัทมึงอะเอาไงกูก็ดีนะกูอ่ะอยากรับม่อนเข้าทำงานที่ออฟฟิศกูตั้งแต่วันแรกที่กูเห็นแหละคิดดูนะถ้ามีคนอย่างม่อนมานั่งทำงานที่ออฟฟิศทุกวันออฟฟิศจะสดชื่นสักแค่ไหนวะก็จริงมึงบริษัทมึงดีมากเลยนะกูได้ข่าวว่ามีแบบน้องๆเข้ามาใหม่อ่ะหน้าตานี่แบบโอ้โหหล่อเวอร์มึงถ้าม่อนเข้าไปนะป๊อปแน่งั้นถ้ากูคลอดลูกเสร็จอ่ะกูไปทำงานกับมึงนะพูดอะไรมึงเกรงใจลูกในท้องมึงอะบอสบอสอย่าลำเอียงรับแต่ม่อนเขาทำงานนะรับหนูด้วยนะคะมันพออะไรกับมึงอะไอ้สามเรื่องนี้ถือว่ากูขอนะกูจะรับม่อนเข้าทำงานคนอย่างม่อนน่ะกูไม่ปล่อยให้ไปทำงานที่อื่นหรอกแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลม่อนอย่างดีเลยจะว่าไปม่อนก็สเปกกูเหมือนกันนะจะจีบม่อนอีกเหรอเฮ้ยมึงใจเย็นกูรอเล่นกูแค่เห็นว่าน้องม่อนเขาเป็นเด็กตั้งใจทำงานอะอัธยาศัยดีกูก็เลยอยากลองรับเข้ามาทำงานดูอะเข้าใจปะไม่เข้าใจห้ามรับม่อนเข้าทำงานเด็ดขาดเงี้ยเฉิดมาทีนี้พวกมึงก็รอดูผลกันได้เลยโอเคกูอารมณ์ดีละกูกินดีกว่าทีนี้ของแล้วอารมณ์แปรปรวนหม่อมมอสเนี่ยใจดำโหดเหี้ยมอมหิตไม่เปลี่ยนเลยตั้งแต่มอนเข้ามาทำงานนะแค่นึกว่าจะดีขึ้นแล้วแต่สุดท้ายก็เหมือนเดิมอ่ะทุกคนโอ้โหป้าโทรศัพท์ใครเยอะแยะเลยเนี่ยโทรศัพท์ของแม่บ้านชั้นอื่นอ่ะป้าไปขอยืมมาจะได้ช่วยกันกดไลค์ให้คุณม่อนคุณม่อนจะได้ไม่ต้องถูกไล่ออกขอบคุณนะคะป้าปีแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่พยายามช่วยม่อนแต่ถึงวันนี้ม่อนจะทำให้คนกดไลค์เพจเราถึง 500,000 ได้ทั้งสามก็คงไล่ม่อนออกทีดีม่อนเป็นคนเก่งขยันแล้วก็น่ารักกล้าแสดงความคิดเห็นแต่ก็ไม่ก้าวร้าวเด็กแบบม่อนนะพี่ว่าใครๆก็อยากทำงานด้วยทั้งนั้นแหละพี่เชื่อนะว่าม่อนไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ต้องมีแต่คนเอ็นดูแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นจริงค่ะคุณม่อนคะถ้าคุณม่อนจะไปสมัครงานที่อื่นนะคะบอกป้าหมีนะป้าหมีจะเป็นการันตีความขยันของคุณม่อนค่ะถึงน้องม่อนเนี่ยนะจะออกจากบริษัทไปแล้วแต่ไม่ได้ออกไปจากชีวิตพวกพี่ซะหน่อยนัดเจอกันได้เลยนะสำหรับพวกเรานะใช่แต่ว่าสำหรับคุณสามนี่สิดูอย่างเวลาใครลาออกไปเนี่ยทำเหมือนตายจากกันไปชาติมึงเลยไม่เคยติดต่อกับพนักงานเก่าๆเลยนะอย่างไอ้น้องแก้วที่เคยออกไปเนี่ยมาเล่าให้พี่ฟังนะว่าเคยเดินสวนกับคุณสามอ่ะแต่คุณสามอ่ะแทบมองไม่เห็นหัวเลยโอ้พี่นุชไอ้นั่นนะมันทำผิดกฎเหล็กน้องม่อนแค่ไม่ผ่านโปรเองหม่อมสามไม่เล่นจีนชาขนาดนั้นหรอกแต่ม่อนว่าคุณสามคงไม่อยากติดต่อกับม่อนอีกแล้วล่ะค่ะโอ้ยไม่ผิดมาขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนะคะพี่ๆน่ารักใจดีกับม่อนทุกคนเลยถึงม่อนจะเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานแต่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่ดีที่สุดของม่อนเลยล่ะค่ะไว้เจอกันข้างนอกนะคะอย่าลืมทักมาหาม่อนบ้างนะคะมา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 พี่กอดบ้างมาโอ้ยไอ้ตองไว้ป้าหมีโอเคแล้วม่อนไม่ผิดจะไปลาหม่อมบอสหน่อยคุณสามคะมีธุระอะไรขอบคุณมากๆเลยนะคะ
คุณสามเป็นตัวอย่างที่ดีของม่อนตั้งแต่เด็กไม่เคยเปลี่ยนเลยนะคะฉันยุ่งที่ม่อนได้เรียนที่ดีๆที่ได้ทำงานที่ดีๆฉันทำงานอยู่เป็นเพราะว่าคุณสามเป็นแรงบันดาลใจของม่อนเลยนะคะขอบคุณที่รับม่อนเข้ามาทำงานที่ทำให้ฝันของแฟนคลับคนนี้เป็นจริงม่อนจะเก็บความทรงจำของเราไว้อย่างดีเลยนะคะมาพังเพ้ออะไรม่อนขอพูดต่อนะคะไม่ว่าคุณสามจะเลือกทำอะไรหรือเจออะไรม่อนมั่นใจว่าคุณสามจะเลือกถูกแน่นอนหรือแม้ว่าคุณสามจะทำอะไรม่อนขอให้คุณสามประสบความสำเร็จนะคะม่อนม่อนยังพูดไม่จบค่ะยาวจังในวันที่คุณสามมีความสุขฉันก็ไม่ต้องนึกถึงม่อนนะคะฉันก็ไม่ได้อยากเห็นเธอร้องไห้นะแต่ถ้าวันไหนคุณสามทุกข์ให้นึกถึงม่อนนะคะยังไงม่อนก็ไม่ไปไหนม่อนยังอยู่ตรงนี้คอยซัพพอร์ตคุณสามเสมอม่อนลานะคะลาไปไหนจะไปไหนคุณสามบอกให้ม่อนออกม่อนจะออกไงคะเราพูดหรอกก็เมื่อวานเห็นใช่ปะคุณสามบอกว่าถ้าทำยอดไลน์ไม่ถึงเป้าให้เก็บของออกไปเลยก็ถ้ามันเรื่องของเมื่อวานคือยังไงคะคุณสามช่วยบอกตรงๆได้ไหมคะคุณสามชอบพูดอ้อมไปอ้อมมาบางทีม่อนก็ไม่เข้าใจคุณสามต้องก็อยู่กับปัจจุบันสิกันค่ะวันนี้เราเปลี่ยนใจแล้วหมายความว่าวันนี้คุณสามไม่ไล่ม่อนออกมันทำอย่างนั้นได้นะสาวอย่างนั้นเหรอคะดีใจออกนอกหน้าเลยนะกลับไปทำงานไปคุณสามเห็นม่อนเป็นอะไรคะเมื่อวานกดดันให้ม่อนออกวันนี้อยากให้ม่อนอยู่คุณสามต้องการอะไรคะอยากถามทุกอย่างเป็นอย่างเรื่องนี้ถือว่ากูขอนะกูจะรับม่อนเข้าทำงานคนอย่างม่อนน่ะกูไม่ปล่อยไปทำงานที่อื่นเราก็ไม่ต้องห่วงนะกูจะดูแลม่อนอย่างดีเลยคุณสามเป็นอะไรคะทำไมคุณสามไม่ตอบม่อนล่ะคะว่าทำไมถึงเปลี่ยนใจไม่เป็นไรถึงคุณสามไม่ตอบแต่ม่อนตัดสินใจแล้วม่อนจะลาออกเราไม่ให้ออกแต่ม่อนจะออกทำไมดื้อนักนะม่อนมาทำงานที่นี่เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆคุณสามแต่คุณสามก็ทำเหมือนรังเกียจม่อนม่อนไม่ไหวแล้วม่อนลานะคะต่างหากค่ะที่เกลียดม่อน
เราไม่ได้เกลียดไม่ได้เกลียดแล้วมันคืออะไรม่อนไปหาที่บ้านคุณสามก็ไม่สนใจไล่ให้ม่อนกลับบ้านวันที่ม่อนหนีออกจากงานแต่งคุณสามก็ไม่โทรหาม่อนไม่เป็นห่วงม่อนสิ่งที่คุณสามทำนั่นคือความเกลียดค่ะเราไม่ได้เกลียดและถ้าไม่ได้เกลียดแบบนี้มันจะเรียกว่าอะไรคะเราชอบตัวเราชอบตัวได้ยินไหมคนสามพูดตรงข้ามความรู้สึกเสมอเราเกลียดตัวต้องการอะไรอ่ะก็เราบอกว่าเราชอบไงร้องไห้ทำไมอ่ะมันหิวอ่ะเนี่ยสามไม่ต้องพูดอะไรแล้วมอนเข้าใจแล้วนะคะมอนคุณสามเกลียดมอนคือเราไม่ได้เกลียดมอนเราก็พูดไปแล้วว่าเราชอบมอนไงเมื่อกี้เราชอบมอนไงอยากได้ยินคำนี้ไม่ใช่หรอทำอะไรตรงนั้นน่ะถึงเวลาที่ม่อนน่ะต้องตอบใจตัวเองแล้วนะว่าม่อนน่ะชอบสามหรือเปล่าให้เป็นสีชมพูจากที่ฟังม่อนเล่ามานะกูว่าครั้งเนี้ยสมการในสามอ่ะไม่เหมือนครั้งอื่นๆว่ะกูก็คิดเหมือนกันม่อนพี่ว่าครั้งเนี้ยสามพูดจริงนะกูเห็นด้วยกับมึงม่อนพี่ว่าอย่างที่เก๋พูดอ่ะใช่เมื่อก่อนอ่ะชอบของมันอ่ะแปลว่าเกลียดแต่ว่าสำหรับม่อนน่ะพี่ว่าชอบก็แปลว่าชอบเนาะใช่แล้วชอบที่จิ๋มมันหมายถึงเนี่ยคือสามอ่ะชอบม่อนแบบคนรักแล้วม่อนน่ะชอบสามหรือเปล่าคือม่อนเนี่ยอ่ะม่อนพี่เข้าใจพี่ว่าม่อนอาจจะสับสนงั้นพี่จะลองถามแบบให้ม่อนแบบคิดภาพตามได้แล้วกันถ้าม่อนได้สามเป็นผัวม่อนจะรู้สึกยังไงโหพี่จิ๋มอันนี้ตอบยากกว่าเดิมอีกโอเคโอเคงั้นพี่จะถามง่ายๆแล้วกันของง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้ม่อนจะรู้สึกยังไงถ้าเห็นพี่สามแก้ผ้าโอ้นี่อันนี้ข้อ18บวกเลยพี่จิ๋มเอ้านูนก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ที่จิ๋มมันห่างอย่างเงี้ยเพราะอยากให้ม่อนรู้ว่าพวกพี่เนี่ยพร้อมซัพพอร์ตม่อนเสมอถูกว่าแต่ม่อนชอบสามป่ะก็แต่เอ้ยยังพูดตรงไปป่ะถามตรงไปป่ะม่อนจะชอบคุณสามได้ไงคุณสามมีคนเกิดเป็นแฟนแล้วโอ้ยที่พวกเฉียออกนอกหน้าออกตาเนี่ยนะแล้วรู้ทั้งรู้มันมีคู่มั่นอ่ะนะก็เพราะว่าเกิดกับสามเนี่ยมันเคมีมันไม่ได้จริงไอ้สามนะมันไม่เคยพิศวาสเลยคู่มั่นหรอกถ้าไม่ใช่เรื่องงานอ่ะมันไม่คุยได้ซ้ำแต่กับม่อนอ่ะต่างมากเลยนะคือเวลาสามคุยกับม่อนอ่ะพี่เห็นดวงตามันแบบวิบวับวิบวับเป็นประกายหน้ามันไม่นิ่งตายเหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะม่อนอ่ะพิเศษกับสามมากเลยนะโอ้ยพอค่ะพอใจกูเจ็บไปหมดแล้วเนี่ยเป็นไรคะอ้าวพี่จิ๋มเป็นไรอ่ะน้ำข้ามแตกเหรอฮะใช่ค่ะกูหึงอ่ะมึงกูไม่อยากเห็นไอ้สามไปคบกับใครที่ไม่ใช่กูดีกว่ากูยอมให้ม่อนคนหนึ่งแล้วกัน
ทีเนี้ยถึงเวลาที่ม่อนน่ะต้องตอบใจตัวเองแล้วนะว่าม่อนน่ะชอบสามหรือเปล่ายังไงพูดได้นะตอบเลยค่ะม่อนชอบคุณสามค่ะแล้วม่อนอยากคบกับสามไหมยังไงม่อนยังไงคืออะไรอยากค่ะดีใจมากเหมือนจะมุกเขาสักแรงพี่คะหนูว่าเรานั่งกันดีกว่าเขามองเราทางร้านแล้วอะโอเคถ้างั้นน่ะม่อนต้องเป็นฝ่ายแรกม่อนต้องขอสามคบที่พูดอะก็ถูกนะพี่รู้ว่าม่อนอะอาจจะอายอาจจะไม่กล้าแต่ถ้าม่อนไม่เริ่มก่อนอะเรื่องของม่อนกับสามไม่มีทางเป็นไปได้แน่นอนอะงั้นม่อนขอเวลาหน่อยนะคะโอ้ยไม่มีเวลาแล้วจ้ะพี่เรียกสามมาที่นี่แล้วจ้ามึงนี่เร็วมากเลยนะเนี่ยงั้นม่อนขอตัวก่อนนะคะเดี๋ยวม่อนคุณสามไปโรงพยาบาลดีกว่าม่อนเหมือนจะไม่สบายโทษดีมาถูกที่นี่มาคุณสามพาม่อนไปโรงพยาบาลค่ะไม่ไหวแล้วค่ะสวยเนาะอยู่ญี่ปุ่นสุดๆนางอยู่ไหนจริงๆบ้าทำไมถึงหนีออกมาแบบนั้นอ่ะมันรอออกแล้วนี่ค่ะทำไมถึงลาออกอ่ะกดดันมากเหรอใช่ค่ะม่อนกดดันมากทำงานกับคุณสามแล้วอึดอัดจริงๆแต่วันนี้เราก็ไม่ได้กดดันตัวแล้วนี่ทำไมถึงยังจะลาออกหรือเป็นเพราะว่าเรื่องที่เราบอกชอบตัวคนสามเกลียดม่อนไม่ได้เกลียดเราบอกว่าเราไม่ได้เกลียดม่อนเราพูดไปแล้วว่าเราชอบม่อนเอางั้นเราไม่ได้ชอบเออจะยังไงเราเกลียดม่อนเราเกลียดมากๆเราไม่เกลียดเราชอบม่อนมากๆอะไรต้องการอะไรอ่ะม่อนคือโอเคเราชอบม่อนเราไม่ได้ชอบม่อนเราเกลียดม่อนมากๆเราเกลียดเราไม่ได้เกลียดอะไรก็ได้อ่ะที่แบบที่ให้ตัวรู้สักทีว่าเราชอบอ่ะเป็นแฟนกับมันไหมคะเป็นขอแฟนอย่างนี้เลยเหรอฮะไม่กินตัวพูดอะไรนะลืมมันไปเถอะค่ะเดี๋ยวไม่กินตัวขอเราเป็นแฟนงั้นเราเป็นแฟนกันแต่เป็นแฟนม่อนม่อนไม่มีอะไรดีเลยนะคะนี่สิ
ม่อนดีที่สุดเลยเราอยากเป็นแฟนกับตัวแต่เรากลัวว่าตัวจะไม่รู้สึกเหมือนเราเราเป็นแฟนกันแล้วนะตัวห้ามยกเลิกทีหลังนะตอนไม่เป็นยังไงคะตัวโง่จังตอนเป็นแฟนกันกับตอนไม่เป็นแฟนก็ต่างกันอยู่แล้วโอ้วันนี้มันก็ต่างกันเนี่ยอย่างน้อยมันก็ไม่โง่อย่างนี้ว่ะแล้วมันต่างยังไงคะโอเคฟังนะคือตอนนี้เราเป็นแฟนกันตัวสามารถยืมเงินเราได้เพราะปกติอะเราไม่ให้เพื่อนเรายืมเงินเพราะว่ามันจะเสียเพื่อนตอนนี้ตัวสามารถยืมเงินเราได้แหละเพราะว่าเราไม่ใช่เพื่อนกันนี่ไม่เป็นไรเพิ่งคบกันเดี๋ยวมันก็ต้องมีปัญหาหรือว่าปรับกันไปเดี๋ยวมันต้องมีอะไรที่เจออีกเยอะจริงเก่งไหนจะเรื่องของเกิดคู่มั่นหย่อยอีกแล้วก็หม่อมย่าอีกนี่ม่อนพี่ขอแนะนำเลยนะม่อนเนี่ยต้องเตรียมติดอาวุธฝ่าด่านเดอะลัสบอลเลยนะเพราะว่าหม่อมย่าเนี่ยโอ้โหพีคและยังไงพีคมันไม่ต้องกลัวนะเรื่องย่าเดี๋ยวเราจัดการให้เองเฮ้ยให้มันจริงเลยค่ะกูจะรอดูกูด้วยเออม่อนสงสัยอีกเรื่องค่ะคุณสามไม่ได้เกลียดม่อนแล้วทำไมพยายามกดดันให้ม่อนลาออกคะก็บอกน้องเขาไปสิว่าทำไมมึงถึงกดดันให้น้องเขาลาออกจังก็ที่บริษัทอะตอนตั้งกฎว่าห้ามคนคบกันไม่งั้นเราจะไล่ออกเราก็เลยไล่มันออกเพราะว่าเราจะได้ติดอ่างเฉยนี่บอกไปเลยว่าอยากคบกับม่อนก็เลยอยากไล่น้องเขาออกเพราะน้องเขาอยู่นอกบริษัทก็เป็นแฟนกันได้ไงเห็นมายากเลยเนาะใช่ไงใช่ตามนั้นเลยนี่คุณสามคิดอยากคบกับม่อนเหรอคะทำไมไม่บอกม่อนตรงๆอะคะเออแต่ไหนๆตอนนี้ก็คบกันแล้วนะต่อไปก็แค่ติดเอาไว้อย่าให้คนในออฟฟิศรู้แล้วกันนี่นั่นมันเรื่องของวันพรุ่งนี้ส่วนวันนี้เราก็ต้องฉลองป่ะเริ่มแล้วเริ่มเลยแล้วหิวแล้ว
ิงชะม่อนยิงชะม่อนครั้งคนเหรอครั้งรักสุดๆครั้งรักสุดๆไปเลยยายสามเรามาทำข้อตกลงกันดีไหมคะถ้าคุณสามอยากได้อะไรให้บอกม่อนตรงๆม่อนให้ได้ทุกอย่างให้เป็นสีชมพูโอเคพัดสีให้เป็นสีชมพูคุณสามคะม่อนมีอะไรจะบอกม่อนไม่ได้ไปทำงานที่บริษัทพี่ตี้หรอคะหมายความว่าไงก็คุณสารโดนแกงไงคะพี่ๆเขาให้หลอกว่าม่อนเราออกจากบริษัทคุณสามแล้วไปทำงานที่บริษัทพิตตี้เพื่อให้คุณสารรู้ใจตัวเองว่าคุณสามชอบม่อนไอพวกนี้เจ้าเล่ห์พกไม่ได้ที่หม่อมย่าบอกแต่ถ้าพี่ๆเขาไม่ทำแบบนี้วันนี้เราคงไม่เข้าใจกันนะคะพอรู้ว่าหลังจากนี้จะไม่ได้เจอตัวเราคงทนไม่ได้ขอบคุณนะคะคุณแฟนอยากยิ้มก็ยิ้มเก็บอยู่เก็บอยู่นิดนึงเก็บหน่อยปะตลกมากไปเข้าสู่ทันทีสุดสุดเราขอตั้งชื่อลายนี้ว่าแชมแชมม่อนม่อนแชมแชมม่อนม่อนนั่นแหละค่ะไปช้อปปิ้งกันไปค่ะคุณแฟนคุณสามเอาอันนี้หนึ่งตัวค่ะชอบเหรอชอบนะคะสวยดีเอาอันนี้อันหนึ่งค่ะคุณสามเราซื้อให้เป็นของขวัญครบกันหนึ่งวัน Happy one day anniversary ดับสมันนี่สุดสวยจังอ่ะมันถูกนะเราชอบเหรอคุณสามเอาขอโทษนะคะไปดูนู่นดีกว่าค่ะมันช่วยถือไม่เป็นไรเราถือให้ก็ได้ค่ะกินอะไรดีมอนคุณสามอยากทานอะไรคะอันนั้นไหมอันนู้นล่ะกินไหมไม่เอาทำไมอ่ะเอ้าหม่อมบอสผมบอสมาช้อปปิ้งเหรอคะอืมเรามาคนเดียวแต่ยายังไม่ได้ถามเลยนะคะผมบอสก็เรารู้ว่าเดี๋ยวยายก็ถามไงเราก็เลยตอบก่อนอ๋อค่ะว่าแต่ผมบอสมาคนเดียวจริงๆเหรอคะยายเหมือนเห็นผมบอสคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้อะค่ะมาคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวไม่เคยเป็นหรอแล้วก็คุยคนเดียวด้วยใช่คุยคนเดียววันหยุดก็คิดงานเพลินสงสัยยาตาฝาดไปใช่ใช่งั้นเดี๋ยวอยากขอตัวก่อนดีกว่าค่ะไม่อยากรบกวนเวลาช้อปปิ้งคนเดียวกับคุยคนเดียวของมัมบอสนะคะลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะไปสิค่ะตัวเมาเนี้ยเป็นไงเราเนียนไหมไม่เนียนเลยค่ะโกะมากนี่ม่อนชักจะกลัวแล้วว่าคนในออฟฟิศจะรู้ว่าเราคบกันอย่าไปกลัวเลยยังไม่ถึงเวลานั้นเลย
ปรีบกลับบ้านเถอะเดี๋ยวมีใครมาเห็นอีกค่ะนั่งแค่ไหนเดี๋ยวม่อนไปหยิบน้ำให้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหยิบให้ไปหยิบน้ำอะไรม่อนเทปอยู่กินสิขอบคุณค่ะเดี๋ยวกินน้ำเสร็จเราไปอาบน้ำกันสำลักเหรอน่ารักจังตัวดูเก่งๆนะวันนี้อ้าวลืมไปว่าวันนี้เป็นแฟนกันวันแรกเดี๋ยวมันใช้เองก็ได้ค่ะเรามาทำข้อตกลงกันดีไหมคะหึไหนๆก็เป็นแฟนกันแล้วมันอยากได้สิทธิพิเศษมากกว่าใครอะไรอ่ะม่อนอยากให้คุณสามพูดตรงๆแบบไม่ต้องตีความไม่ต้องคิดหน้าคิดหลังอยากได้อะไรก็พูดมาเลยมันก็ดูไม่ได้ยากอะไรยากมากค่ะดีค่ะม่อนสัญญาว่าถ้าคุณสามอยากได้อะไรให้บอกม่อนตรงๆม่อนให้ได้ทุกอย่างเป็นข้อแลกเปลี่ยนให้ทุกอย่างจริงเหรอก็ได้ม่อนมาอาบน้ำด้วยกันสิมาเทสสบู่ที่ซื้อด้วยกันวันนี้หน่อยเป็นอะไรสารภาพตามตรงม่อนทำตัวไม่ถูกม่อนไม่กล้ามองหน้าคุณสามม่อนเขินอยากทำอะไรก็ทำสิเราเป็นแฟนกันแล้วนะจะเขินทำไมวันนี้ม่อนใจสั่นกับคุณสามทั้งวันเลยจนป่านนี้ม่อนยังไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณสามยอมคบกับม่อนเป็นแฟนเรากอดตัวได้ไหมได้สิคะไม่ใช่ตัวคนเดียวหรอกที่รู้สึกแบบนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกันเราคิดว่าเราฝันไปหลายวันมานี้ตัวคงโกรธเรามากเลยใช่ไหมที่เราไม่ยอมพูดตรงๆแต่หลังจากนี้เราจะยอมพูดกับตัวตรงๆเราสัญญาป่ะอาบน้ำกันได้ค่ะเดี๋ยวไปเตรียมของให้นะต้นรีบถอดเสื้อผ้าสิค
ามาสิเป็นเพียงคนคนหนึ่งทั่วไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมเธอไงซ่อนอยู่ก็ปลื้มเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับได้รู้อาจจะมีเรื่องร้ายที่ฉันไม่เข้าใจแต่จะมีคนคนหนึ่งจับมือเธอไว้เราจงมั่นใจไปด้วยกันต่อจากวันนี้ให้ฉันได้มีเธอข้างๆกันในทุกวันปวดรู้เอาไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันหนึ่งที่เธอเสียใจตัวฉันจะเปลี่ยนโลกเธอทั้งใบให้เป็นสีชมพูที่ฟ้าเป็นสีเทาทำให้เธอเหงารู้สึกเฉาเฉาในใจขึ้นมาแค่เธอลองนึกถึงใบหน้าฉันสายตาคู่นั้นจะเปลี่ยนคืนวันให้ดีช้าช้าคุณสามจะทำอะไรคะรอแค่ในที่สุดเรากับตัวก็เป็นแฟนกันเต็มตัวแล้วนะม่อนกับคุณเกิดนะจะต้องเป็นติ๊กกันแน่ๆเลยอ่ะเพราะแบบนี้ไงผมถึงชอบม่อนชอบเหรออ๋อเป็นอเวนเจอร์อีกคนเหรอเข้าทีมเหรอผักแรงถึงใจดุดันไม่เกรงใจใครทั่วไปไม่น่าสนใจแต่รู้บ้างไหมเธอไงซ่อนอยู่ก็ปลื้มเธอมองเธอในทุกวันนี้และตัวฉันอยากให้เธอนั้นได้รับได้รู้อาจจะมีเรื่องร้ายที่ฉันไม่เข้าใจแต่จะมีคนคนหนึ่งจับมือเธอไว้โปรดจงมั่นใจไปด้วยกันต่อจากวันนี้ฉันได้มีเธอข้างๆกันในทุกวันพอรู้เอาไว้ว่าฉันนั้นไม่ไปไหนหากวันไหนวันหนึ่งที่เธอเสียใจตัวฉันจะเปลี่ยนโลกเธอทั้งใบให้เป็นสีชมพูแล้วก็หลากหลายอารมณ์มากๆใช่ครบรสสุดๆอยากดู EP 8แล้วมีหรือเปล่าอยากดู EP 8ไม่รู้ว่าจะมาเวไหนเหมือนจะ EP 8ก็ดูเหมือนจะหลายอารมณ์เหมือนกันนะทั้งแบบคุณเกริกก็ตอนนี้เป็นแฟนกันแต่ว่าเป็นแฟนกันก็มีความเยอะก็รอติดตามว่าจะมีอะไรให้เราต้องฝ่าฟันบ้างนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ลุ้นไปกับเราด้วยนะคะทุกๆตัวละครเลยนะคะก็อย่าลืมดู8พร้อมกันนะคะทุกวันเสาร์ช่อง3กด33นะคะแล้วก็ดูอันคัทได้ที่นี่เลยค่ะ Idol Factory YouTube Channel นะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะใช่กดไลค์กด Subscribe ไว้นะคะเจอกัน EP หน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบาย